อ๋อเคสที่ลุ้นระทึกที่สุดค่ะถึงขั้นต้องยกมือไหว้ให้ผ่านพ้นไปได้ดีเพียงหมอมีภารกิจต้องออกไปดูแลควบคุมช้างในงานพิธีแห่ผ้าขึ้นทาสซึ่งมีการแห่ขบวนช้างจำนวน55เชือกด้วยกันค่ะ wow. งานนี้เลยต้องเตรียมอุปกรณ์ควบคุมช้างอย่างเช่นปืนยิงยาสลบช้างไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินค่ะก่อนอื่นเมื่อมาถึงงานแล้วเราก็ต้องเตรียมปืนแล้วก็เข็มให้พร้อมเลยนะคะ okay. น้องช้างก็เริ่มแต่งตัวเตรียมแห่กันแล้วค่ะบอกก่อนเลยว่างานนี้น้องช้างไม่ได้เข้าพิธีแห่กันทุกเชือกนะคะเพราะบางเชือกก็คึกแล้วก็ตกมันภายในงานซะงั้นค่ะขอให้ผ่านพ้นไปได้ดีขอให้ผ่านพ้นไปได้ดีเพียงก็สวดภาวนาขอพรอย่าให้มีเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นนะคะขอให้น้องช้างไม่อาละวาดเกเรเดินขบวนอย่างเป็นระเบียบทุกเชือกค่ะตอนนี้ก็เริ่มเดินกันแล้วนะคะหมอก็ต้องคอยสังเกตการแล้วก็ดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเพราะถ้าพลาดอาจจะเกิดการสูญเสียได้ค่ะน้องช้างเชือกนี้เดินไปก็กินไปนะคะโชคดีที่วันนี้อากาศก็ไม่ได้ร้อนมากนะคะน้องช้างก็เดินกันชิลเลยค่ะตามหลังกันมาน่ารักมากแน่แน่แอบจับอะไรของเขาเนี่ยระหว่างน้องช้างเดินขบวนหมอก็เช็คชื่อไปนะคะเชือกนี้มีการรายงานตัวด้วยผมสีดอบุญชูมาครับหมอและงานวันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะหมอขออนุญาตไปแห่ผ้าขึ้นทาสด้วยคนต้องขอบคุณน้องช้างทุกเชือกที่ไม่ดื้อไม่เกเรนะคะวันนี้เจอ FC ชาวช้างเยอะมากเลยค่ะขอบคุณที่ยังจำกันได้นะคะน่ารักทุกคนเลย